รีบถอนร่างแก้รัฐธรรมนูญล้ม 0.272 ปิดสวิตช์สว.เลือกนายกรัฐมนตรีเหตุสิ้นสภาพแล้วการเมืองวันที่29สิงหาคม2567 11:09 น.รีบขอถอนร่างแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกหมู่272เหตุบทเฉพาะการมาตราดังกล่าวสิ้นสภาพไปแล้วหวังอนาคตไม่มีใครดึงคนไม่ได้มาจากประชาชนร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา9 นาฬิกาวันที่29สิงหาคม2567ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภามีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมพิจารณาเรื่องด่วนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พ.ศ.ยกเลิกมาตรา272ที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลกับคณะเป็นผู้เสนอโดยนายพฤทธิ์วัชสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.อภิปรายว่าขอเป็นตัวแทนของนายชัยธวัฒน์ในการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพราะนายชัยธวัฒน์ไม่มีโอกาสมาชี้แจงเองโดยเราได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม66โดยเป็นการยกเลิกมาตรา272ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ60ซึ่งเป็นมาตราที่ให้อำนาจของสว.ที่มาจากการแต่งตั้งมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีกับส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นความพยายามณเวลานั้นในการทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม66เป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยแบบปกติตามระบบรัฐสภานั่นคือใครก็ตามที่สามารถรวบรวมเสียงของส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งได้เกินกึ่งหนึ่งก็จะมีสิทธิ์ในการตั้งรัฐบาลแล้วมีบุคคลไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถ้านับจากวันที่เราเสนอร่างมาจนถึงวันนี้นับเป็นเวลา414วันล่วงเลยเวลามายาวนานพอสมควรเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยหรือไม่คงต้องให้ประชาชนเป็นผู้วินิจฉัยแต่ข้อเท็จจริงที่สำคัญคือมาตรา272ในเมื่ออยู่ในบทเฉพาะการได้หมดอายุและสิ้นสภาพไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเพื่อประหยัดเวลาของที่ประชุมรัฐสภาผมขออาศัยอำนาจตามข้อบังคับข้อที่37ในการถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวออกจากระเบียบวาระนายพฤทธิ์กล่าวนายพฤทธิ์กล่าวต่อว่าขอตั้งข้อสังเกตพ่วงไปด้วย2ข้อคือ1ถึงแม้ว่ามาตรา272จะสิ้นสภาพแล้วตนก็หวังว่าจะไม่มีใครในอนาคตที่จะเสนอแก้รัฐธรรมนูญใดๆที่ทำให้ใครก็ตามที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีอำนาจในการมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งขัดกับหลักประชาธิปไตยสากลและ 2. ต้องยอมรับว่าถึงแม้มาตรา272จะสิ้นสภาพแล้วแต่รัฐธรรมนูญ60ยังมีปัญหาอยู่อีกหลายจุดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานประชาธิปไตยสากลและนำมาสู่ปัญหาทางการเมืองที่เราเห็นกันอยู่หลายเรื่องในปัจจุบันซึ่งการจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาและถ้าเราย้อนไปดูนับตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งรัฐบาลชุดแรกหลังจากการเลือกตั้งและมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาแค่1ครั้งเท่านั้นดังนั้นถ้าเราอยากจะเดินหน้าในการแก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหาพวกเราต้องประชุมรัฐสภาบ่อยขึ้นทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ใดขัดข้องตามที่นายพฤทธิ์ขอถอนถือว่าที่ประชุมรัฐสภาอนุญาตให้ถอนเรื่องดังกล่าวออกไปได้
แอนโล่งใจความยุติธรรมมีจริงได้เพชรชิ้นสุดท้ายคืนปิดจ็อบมหากาพย์ตามทวงนาน2ปีบันเทิงวันที่29สิงหาคม2567 15:33 น.แอนทองประสมโล่งใจความยุติธรรมมีจริงได้เพชรชิ้นสุดท้ายคืนปิดจ็อบมหากาพย์ตามทวงนาน2ปีแต่เหตุการณ์นี้ทำให้กลัวไม่กล้าใส่ปิดจ็อบมหากาพย์คดีลักทรัพย์มูลค่ากว่า20ล้านหลังจากที่เมื่อวานนี้ผู้จัดและนางเอกสาวแอนทองประสมได้ขึ้นศาลครั้งแรกนัดสืบพยานในคดีถูกอดีตผู้ช่วยเลขาขโมยทรัพย์สินนำไปขายและจำนำก่อนที่นางเอกสาวจะทำการอายัดทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปคืนกลับมาแต่ยังเหลือเพชรที่มีมูลค่าเยอะกว่าทุกชิ้นที่เจ้าตัวยังไม่ได้คืนโดยวันนี้วันที่29สิงหาคม67แอนที่มาร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันยูนิโคล for Winter 2024ที่เกศรอมรินทร์ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเรื่องนี้ว่าปิดจ็อบแล้วค่ะแอนลุ้นมากค่ะเมื่อวานนี้แอนไปศาลนัดสืบพยานทั้งฝั่งเราและเขามาแอนก็เตรียมสคริปต์ที่ต้องพูดไปแต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะก็มีการสรุปกันได้เร็วกว่านั้นมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกมันน่าขมขื่นมากทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับเรามันเหมือนในละครฉันทำอะไรเนี่ยนะตอนนั้นแอนไม่เคยได้บอกเลยว่ารู้สึกอะไรบอกแค่ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแต่วันนี้ก็พอเล่าได้แล้วแต่ท้ายสุดแอนโชคดีที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเดินกวักมือเรียกแอนแล้วบอกว่าแอนมานี่หน่อยเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วแอนบอกเม็ดสุดท้ายนี่ยากสุดเลยแอนคงหมดใจแล้วที่จะตามอาจจะต้องไปจ่ายเงินทั้งหมดเขาก็บอกไม่ต้องมันมีทางออกก็เลยมาเริ่มศึกษากันแอนก็มีผู้ใหญ่ท่านนี้คอยให้คำแนะนำที่ตามมาได้ก็หืดสุดเหนื่อยสุดเลยมันเป็นเม็ดใหญ่สุดแล้วมูลค่ามันสูงมันก็ทำให้ทางฝั่งเขาทำใจยากที่จะคืนกลับมาคือคนอาจจะงงว่าแอนเอาคืนมาจากไหนคนที่ขโมยไปเขาได้รับโทษเรียบร้อยแต่แอนต้องไปต่อสู้กับร้านเพชรร้านนี้แหละที่เขารับซื้อไปซึ่งในแต่ละร้านที่ผ่านมาทุกท่านก็คืนให้ด้วยเงื่อนไขต่างๆนานาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นใจแอนกันหมดมีอันสุดท้ายนี่แหละที่ต้องใช้เวลาอย่างที่แอนบอกว่าแอนไม่ได้อยากเดินทางมาถึงจุดที่ต้องขึ้นศาลอยากเอาเวลาไปใช้ชีวิตทำมาหากินกันเหมือนเดิมแต่มันตกลงกันไม่ได้เราเลยต้องมาถึงสเต็ปนี้ได้เพชรคืนมาแล้วได้คืนแล้วเอาจริงๆแอนก็ยังมีความไม่กล้าใส่อยู่มันยังกล้ากลัวๆมันเป็นเรื่องของอีโมชั่นจัดๆเลยว่าเราใส่ได้ใช่ไหมเขาเป็นของเราใช่ไหมทำไมมันยากจังเพราะตอนแอนได้เขามาแอนแทบจะไม่ได้ใช้เขาเลยก็อย่างที่บอกว่าซื้อมาลงทุนเมื่อวานที่นักข่าวจะมาถามแอนแอนก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรได้เพราะไม่รู้ว่าตอนนั้นจะผิดหวังหรือสมหวังแต่วันนี้ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนและทำให้เรารู้ว่าบางทีการที่เราถูกต้องถ้าเราไม่เตรียมข้อมูลเพียงพอมันก็จะไม่ใช่เป็นฝ่ายเราที่จะได้ไปเช่นกันในมุมที่สู้มาจนชนะวันนี้คือเราเก็บของต้องมีทั้งใบเซอร์ทั้งหลักฐานที่เป็นของเราถ้าหายไปแล้วในการแจ้งความเราก็ต้องชัดเจนว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงเพราะวันหนึ่งมันจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นของเราจริงหรือไม่หลังจากนี้จะกล้าซื้อทรัพย์สินอะไรใหม่ๆอีกไหมแอนไม่ได้อยากให้ทุกคนหลอนคนใกล้ตัวนะแต่เราไม่เปิดช่องไม่เปิดโอกาสให้ใครมันก็จะดีกว่าบางทีเขาอาจจะไม่เคยมีนิสัยคิดอยากจะทำแบบนั้นแต่พอเราไปวางโต้งให้เห็นมันอาจจะหวานหรือเกินอยากจะหยิบหรืออะไรซึ่งกับใครมันก็เกิดขึ้นได้เราก็ไม่ได้อยากทำให้คนคนหนึ่งต้องมาติดคุกเพราะเราอย่าได้เกิดกับใครเลยแอนแค่รู้สึกแบบนั้นแอนเดินเข้าไปบอกอันนี้เป็นของแอนขอดูหน่อยได้ไหมอยากยืนยันว่าของที่คุณรับไปมันเป็นของเราบางร้านเขาก็เหมือนจะเรียกตำรวจกันไว้กลัวเราจะฉกของเราไปเลยทันทีมันเลยทำให้เกิดสัจธรรมว่าของเราแต่เราแตะต้องเขาไม่ได้วันหนึ่งมันถูกเปลี่ยนสถานะ
ตรงนั้นมันไม่มีความหมายเลยเรายืนดูแบบไม่สามารถแตะต้องมันได้ในทุกชิ้นที่แอนไปมันเลยทำให้แอนเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้อยากได้อะไรอีกแล้วในตอนนั้นตอนนี้ก็พอก่อนทำงานคือเราไม่ได้ขยาดขนาดนั้นแต่มันไม่ได้เร่าร้อนจะอยากได้คือถ้าต้องมางานแอนก็ใส่ปกติได้เพียงแต่ว่าต้องให้เวลาแอนคลายตัวอีกหน่อยนึงเท่านั้นเองนะวันนี้แอนยอมรับว่าสบายใจขึ้นเพราะตอนแรกไม่รู้ว่าจะชนะคดีไหมมีความกลัวที่จะขาดความเคารพความยุติธรรมเพราะชอบมโนซ้อมความรู้สึกที่จะไม่ได้ว่าจะรู้สึกยังไงคงจะดาวเหมือนโดนเตะซ้ำๆจนเจ็บแล้วถ้าหากจะโดนอีกคงไม่ไหวถ้าความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นกับเราปรากฏว่าความยุติธรรมเกิดจริงๆเรายังเชื่อมั่นและเรายังมีใจฟูขึ้นมาในการที่จะทำอะไรต่อตอนนี้ก็รู้สึกโล่งใจอยากขึ้นโรงขึ้นศาลดีที่สุด